สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทอดฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้เนาะพี่อ้อยสั่งจากช้อปปี้นะคะราคาไม่แพงนะคะเจ้านี้นะคะราคาโอเคถูกอยู่นะคะของเข้ามาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้องมาตัดเองเนาะถ้านะคะหลายๆคนเนาะอยากไปทานกับข้าวต้มหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องเวลาทอดต้องใส่ซอสหน่อยนะคะพี่ไว้ตัดอันนี้ไม่ได้ทำชิ้นเล็กถ้าเป็น2ชิ้นเขาพับมานะคะเขาบอกว่า1ห่อมี5แผ่นนะคะสมัยก่อนนี้เนาะตอนขายเจนนะคะพี่ว่าจะไปซื้อที่เยาวราชซื้อที่ตลาดเก่าเขาก็จะเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลยแต่อยู่ตรงนี้ไปยากค่ะต้องสั่งก็มี5แผ่นนะคะแต่ด้วยใช้แค่แผ่นเดียวนะคะจริงพี่อ้อยตั้งใจจะซื้อมาห่อพวกเปลือกนะคะตัดเปลือกทำอะไรนะเปลี่ยนใจเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะจะนำไปผัดผักกาดขาวต้มจืดผักกาดขาวหรือจะไปต้มใส่ต้มจืดใส่เป็นอะไรแกงจืดต่างๆนะคะได้ทุกอย่างนะคะแล้วเวลาเราเอาไปทำต้มจืดนะคะตัวฟองเต้าหู้นะคะเขาจะมีความหอมเนาะแล้วก็ตัวแกงจืดที่เราทำก็จะให้กลิ่นที่หอมนะคะก็ลองดูนะคะลองทำทานดูนะคะเจเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเจแบบสบายๆนะคะเจแบบไม่จำเจเนาะเราทานอาหารแบบเคยทำแบบไหนรสจัดอะไรประมาณนั้นเราก็ทำได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่เรานะคะพี่อ้อยทานไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาประมาณ35ปีแล้วเนาะก็จะคุ้นเคยกับของพวกนี้เนาะเพราะว่าเราจะทานเจมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมังสวิรัติทีหลังนะคะ
ก็ง่ายๆนะคะจะหลายๆคนบอกอุ๊ยเพื่อนทานมาตลอดเพื่อนก็ว่าง่ายสิเนาะคนไม่เคยทานก็จะว่าลำบากหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็มีนะคะถ้าไม่สะดวกทำทานเองนะคะในเซเว่นมีนะคะสามารถเข้าไปหยิบให้เขาเวฟให้เลยนะคะให้เขาอุ่นร้อนได้เลยนะคะจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะอาหารในนั้นเนาะจะมีมากมายหลายอย่างก็ถ้าสะดวกทำเองทานหลายๆคนก็ทำทานเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็พี่อ้อยฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ